ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับน้องเมย์มิสโกลฟสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมาในงานแถลงข่าวมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์นะคะอยากให้กล่าวนิดนึงสำหรับเวทีนี้ค่ะก็เมย์นะคะมิสซิสโกลฟ2022นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่รับเชิญมางานมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์นะคะแล้วก็เห็นผู้เข้าสมัครสวยๆทั้งนั้นเลยก็ดีใจนะคะที่วงการมิสซิสไทยแลนด์ก็มาได้ไกลขนาดนี้เมย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเวทีมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกๆคนด้วยได้น้องเมย์ไปเวทีมิสโกลฟมาเป็นยังไงบ้างประเทศชนะเลิศมาเลยไหมใช่เมย์ได้ชนะเลิศนะคะอันดับ1มิสซิสโกลฟนะคะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ตำแหน่งบนเวทีแกรนด์สแลมนะคะว้าเป็นยังไงความรู้สึกก็รู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วก็เราไปชนะต่างแดนด้วยเนาะไปชนะถึงสหรัฐอเมริกาเลยก็รู้สึกว่าดีใจแล้วปีนี้ประเทศไทยก็ทำผลงานได้ดีมากๆในเวทีมิสซิสทั้งมิสซิสโกลฟมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็มิสซิสไทยแลนด์มิสซิสยูนิเวิร์สนะคะหลังจากได้รับเวทีนี้มาแล้วนะคะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่ผ่านมาค่ะก็ตอนนี้เมย์ก็เป็นเหมือนแอมบาสเตอร์ของมิสซิสโกลฟนะคะก็จะดำรงตำแหน่งเป็นมิสซิสโกลฟแล้วก็ทำภารกิจทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในสหรัฐอเมริกานะคะช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็จะไปประชุมที่กรีซนะคะสำหรับมิสซิสโกลฟค่ะได้สำหรับเวทีของมิสซิสโกลฟเนี่ยสาวงามที่อยากมาประกวดเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็สาวงามที่อยากมาประกวดนะคะก็เป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตัวเองแล้วก็สมัครเข้ามาที่เพจ Mrs. Thailand นะคะเราเปิดรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นสตรีที่สมรสแล้วอย่าล้างคุณแม่เลี้ยงอย่าทุกคนได้รับโอกาสเท่าๆกันค่ะมาพัฒนาตัวเองและเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราไปพร้อมๆกันนะคะได้เลยเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านนะคะให้มาติดตามเวที Mrs. Thailand World 2022นี้ค่ะก็ขอให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้กับเวที Mrs. Thailand World ด้วยนะคะช่วยกันผลักดันสังคมสตรีที่แต่งงานแล้วของเราให้เอาหน้าไปด้วยกันค่ะได้เลยตอนนี้ผลงานของน้องเมย์ทำอะไรบ้างแล้วก็ฝาก IG ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็ทำธุรกิจส่งออกนะคะเครื่องประดับเงินแล้วก็ทองเหลืองนะคะแล้วก็มีแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์เครื่องประดับชื่อมาเลสนะคะก็ให้ติดตามทาง IG นะคะ Mrs. Globe 2022ค่ะแล้วก็ males.bkk ค่ะได้เลยขอบคุณน้องเมย์ค่ะ